ับทีมและทอล์กออฟเดอะทาวน์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้พวกเรามาปักหมุดเช็คอินกันที่นครหลีบคุ้นชัยค่ะหรือว่าเมืองลำพูนนั่นเองวันนี้มาแอวเหนือกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเมืองลำพูนเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะก็จะมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตรอให้พวกเราได้มาสัมผัสค่ะและเส้นทางที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือถนนสายคาเฟ่สตรีทและในวันนี้เรามีนัดกับท่านนายกเล็กเมืองลำพูนค่ะที่จะมาเป็นไกด์กิติมศักดิ์พาพวกเราไปเที่ยวชมเมืองลำพูนกันอย่างถึงอกถึงใจเลยไปพบกับท่านกันค่ะไปค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองลำพูนแล้วค่ะท่านประพันธ์ผู้เจริญสวัสดีค่ะกบูลสวัสดีครับต้อนรับด้วยการพามาคาเฟ่สตรีทนะเราเลือกร้านเซอร์โคคาเฟ่มันเป็นภาษาบนเขาโน่นน่ะที่หนุ่มเจ้าของร้านเขาตั้งขึ้นว่ามันจะมีอะไรมันเด่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเส้นนี้ไม่ถึงกิโลมีร้านประมาณ20กว่าร้านแบบร้านเนี้ยเขาก็ตั้งชื่อก็เป็นเอกลักษณ์ครับกาแฟก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของเมืองลำพูนซึ่งทุกคนบอกกาแฟป่าแป๋ของเมืองลำพูนซึ่งทางลำพูนเนี่ยเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ฉะนั้นจะมากินกาแฟเนี่ยในเฉพาะไม่ใช่เฉพาะถนนอินทรียงยศนะครับรอบเขตเมืองเก่าทั้งหมดเนี่ยผมว่าถ้านับแล้วเนี่ยก็50ล้านครับในส่วนของถ้าเข้าเทศกาลโคมแสนดวงในเดือนกันยาใกล้จะถึงแล้วด้วยตุลาพิกาเนี่ยทั้งหมดถนนอินทรียงยศรอบคูเมืองด้านในหมดเราจะเนรมิตเรื่องของวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจความอลังการของพื้นฐานทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกันอุ้ยที่บอกว่าเป็นอุโมงค์โคมนี่ที่จะทำยาวที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมสองกิโลอุ้ยติดตามเลยคุณผู้ชมลงกินเน็ตบุ๊กแน่นอนจิบกาแฟก่อนแล้วก็ได้เลยค่ะชนอีกสักเป้งหนึ่งสวยมากค่ะพระธาตุทะเลคุณชัยก็เป็นพระเจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองลำพูนแล้วก็สำคัญที่สุดก่อนที่จะเข้าพรรษาจะมีน้ำพระราชทานเป็น1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานน้ำสำหรับมาสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่น้องประชาชนด้วยเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองสมัยพระนางแจ่มทีวีแล้วก็พระเจ้าอาทิตยราชเป็นผู้สร้างเราเห็นข้างหลังเนี่ยครับก็จะเป็นตุงค่าคิงจะเขียนวันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆแล้วก็ขอโชคหลังจากที่เก็บเป็นช่วงเนี่ยเขาก็จะไปทำพิธีสืบชะตาในวิหารนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่นี่คือพิพิธภัณฑ์โคมของเทศบาลเลยใช่ไหมคะโคมหลากหลายที่เห็นเนี่ย มันจะเป็นที่มาที่ไปจากประวัติศาสตร์ทั้งนั้นทางเทศบาลลำพูนเองร่วมกับทางศูนย์วิจัยทำเป็นแหล่งเรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของลายฉลุแต่โคมของเทศบาลเนี่ยจะเป็นโคมเจ้าแม่แล้วก็สู่โคมมดส้มกลุ่มโคมเนี่ยมันมีประมาณ170คนทางเทศบาลก็มีการจัดให้ชุมชนทำส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ประกันราคาซึ่งเราจะประกันราคาว่าต่อโคมเนี่ย40บาทส่งให้กับเทศบาลอันนี้เขาเรียกว่าแสงแห่งชีวิตอันนี้ก็คือโคมผัดมันจะหมุนด้วยธรรมชาติมีความร้อนจะหมุนเองอันนี้ก็โคมมัดส้มที่จะทำเป็นไฮไลท์มาจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ในการทำโคมของชุมชนของเทศบาลออเดอร์ที่นี่รับ 4,000 โคมอันนี้ก็คือสิ่งที่ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่พี่น้องชุมชนได้เทศบาลเราเนี่ยคนในชุมชนจะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ไหมคะครับแล้วก็เด็กในการถ่ายทอดแล้วเด็กก็จะทำเพื่อให้เป็นเรื่องของซึมซับเรื่องของวัฒนธรรมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็คือกู่ช้างกู่ม้าจะเห็นว่าข้างๆนี้ก็จะเป็นเจดีย์สถูปใช่ไหมคะมีความสำคัญยังไงคะสถานที่นี้อันนี้จะเป็นสถูปขององค์ช้างศึกของพระนางจามทีวีก็จะเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนสมัยก่อนเวลาจะไปค้าขายล่องเรือก็จะเอาอิฐไปบูชาค่ะนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆก็ผ่านนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อจุดเนี้ย
จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จุดเดียวที่เจดีย์จะไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นรูปสูงสูงกว้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้มูยังไงคะปกติเขาทำยังไงกันคะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะอธิษฐานรอดท้องช้าง3รอบจะได้อยู่รอดปลอดภัยครับผมตรงนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้รถไฟมาตั้งแบบนี้ต้องใช้เวลา2ปีในความพยายามแล้วก็จะต้องประสานกับทางรถไฟตลอดไปดูตู้ที่ภาชีหัวรถจักรไปดูที่โคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวรถจักรเนี่ยเป็นหัวรถจักรรุ่นแรกนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่รุ่นแรกเลยรุ่นแรกหาดูยากแล้วในสมัยนี้สงครามโลกครั้งที่2ทางเทศบาลเองก็จะทำเป็นห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งมันจะโยงกับเรื่องของถ้ำขุนตาลแล้วก็แหล่งเรียนรู้เรื่องของครูบาศรีวิชัยแล้วก็ในปีนี้ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำพูนเนี่ยเราได้กระถางธูปพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเป็น1ใน12ที่ทั่วประเทศศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนแคร์พลาซ่าในส่วนนี้จะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูนโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลลำพูนเทศบาลลำพูนเนี่ยเรามีนักกายภาพบำบัดอยู่2ท่านนะครับแล้วก็มีเครื่องมือในการที่จะดูแลผู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนดูแลอันนี้เทศบาลดูแลยังไงบ้างคะคือเรามีกองแพทย์ที่จะเยี่ยมในส่วนของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีอสมในการดูแลทั้งหมดเราจะมีทีมเยี่ยมบ้านเราจะมีรถรับส่งไปที่โรงพยาบาลลำพูนได้ยินว่าที่แคร์พลาซ่าเนี่ยมีโรงหนังด้วยเหรอคะทำไมมีโรงหนังในสาธารณสุขได้ไงคะเนี่ยก็ว่าในส่วนนี้มันจะเป็นสถานที่รวบรวมของผู้สูงอายุที่ว่างอยู่บ้านจะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันจะเป็นศูนย์ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวมาทำกิจกรรมร่วมกับได้มีสังคมอาจจะเล่นบิงโกบ้างเล่นกิจกรรมบ้างอะไรบ้างนะตัวนี้สมองด้วยใช่สำคัญที่สุดเรื่องของอัลไซเมอร์ก็อยากให้เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเทศบาลลำพูนกับเทศบาลบึงยี่โถก็โคกันกับของใจกล้าเรามีอะไรที่เราจะทำได้เนี่ยเราก็จะมาทำให้กับพี่น้องประชาชนในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์วันนี้ก็บุญพาเราไปชมเมืองลำพูนแบบที่เรียกได้ว่าทำเพื่อคนทุกเพศทุกวัยจริงๆแนวคิดของผมเนี่ยก็ใช้แนวพระดำรัสของในหลวงคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับสู่ประเด็นสำคัญนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ตามภูมิสังคมของแต่ละเมืองตัวนายกเองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจเมืองของตัวเองเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของคนเรื่องของเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของคนนะแล้วก็การที่จะให้คนเข้าใจโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนเมืองรักษาเมืองแทนคนรุ่นเราละวันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โกบุญพาไปเยอะมากและเชื่อว่ามีมากกว่านี้อีกอยากให้เชิญชวนไปที่อื่นด้วยค่ะอย่าแนะนำนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเซรามิกชวนหลงจะเป็นเซรามิกในความนึกฝันแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางธรรมะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากแนะนำอีกอันถ้ามาลำพูนแล้วก็อยากให้มานอนลำพูนสัก1คืนอายุยืนจะได้1ปีเมืองลำพูนก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่อยากให้ตั้งใจปักหมุดมาค่ะที่นี่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็มีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมวันนี้ต้องขอขอบคุณโกบุญมากเลยนะคะที่พาพวกเราชาว Talk of the Town เที่ยวเมืองลำพูนกันอย่างจุใจขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมมาค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะไปที่เทศบาลไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ Talk of the Town หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ